ระบาดสมดาวพฤหัสย้ายราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภอาจารย์คทาชินบัญชรแนะวิธีเสริมดวงดาวพฤหัสย้ายราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภจากเพศตรงข้ามอาจารย์คทาชินบัญชรเปิดไพ่เช็ค12ราศีแนะวิธีทำบุญเสริมดวงรับพลังบวกเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดไพ่เช็ค12ราศีด้วยดาวพฤหัสยกย้ายสู่ราศีธนูในวันศุกร์17กรกฎาคมที่ผ่านมาด็อกเตอร์คทาชินบัญชรนักโหราศาสตร์ชื่อดังแนะนำให้สวดมนต์รับส่งดาวพฤหัสเพื่อรับพลังบวกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังได้ทำนายดวงแต่ละราศีไว้ดังนี้เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนราศีมังกร14มกราคม-13กุมภาพันธ์การเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืองานราชการมีคนสนับสนุนระวังอารมณ์ความขัดแย้งอุบัติเหตุและสุขภาพทำบุญผู้ด้อยโอกาสหรือมูลนิธิป่อเต็กตึงพิกัดรับพลังบวกวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงราศีกุม14กุมภาพันธ์ลบ13มีนาคมงานราชการกฎหมายมีโชคดีความรักก้าวหน้าระวังคำพูดเอกสารสัญญาคดีความและการใช้เงินทำบุญการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสพิกัดรับพลังบวกวัดเขตนาบุญญารามพระพุทธบาทเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีราศีมีน14มีนาคม-14เมษายนการเงินเด่นความรักผู้ใหญ่ส่งเสริมการงานมีการเปลี่ยนแปลงระวังอารมณ์เข้าใจผิดกับคนรอบข้างสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญสร้างพระประธานปล่อยสัตว์น้ำพิกัดรับพลังบวกวัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราราศีเมษ15เมษายน-14พฤษภาคมการงานมีช่องทางใหม่เด่นการเงินการลงทุนระวังบริวารสุขภาพความดันและทางเดินหายใจทำบุญหนังสือธรรมสังฆทานพิกัดรับพลังบวกวัดจามเทวีวัดพระยืนจังหวัดลำพูนราศีพฤษภ15พฤษภาคม-14มิถุนายนการลงทุนส่งออกเสื้อผ้าคนโสดจะได้เพื่อนเป็นคนรักได้รับหน้าที่การงานใหม่ๆระวังอุบัติเหตุกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญคนชราพิกัดรับพลังบวกวัดเขาตีสลักจังหวัดสุพรรณบุรีราศีมิถุน15มิถุนายน-14กรกฎาคมการเงินคล่องตัวมีโชคลาภพลุกการลงทุนธุรกิจก้าวหน้าระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านอุบัติเหตุและของหายทำบุญผู้ประสบภัยและมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆพิกัดรับพลังบวกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชราศีกรกฎ15กรกฎาคม-14สิงหาคมโชคดีจากงานประจำบริวารให้การสนับสนุนคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่การเดินทางจะมีโชคระวังกล้ามเนื้อและสายตาทำบุญทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกพญาศรีสัตนาคราชพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมราศีสิงห์15สิงหาคม-14กันยายนงานด้านการศึกษาเด่นการสอบแข่งขันสำเร็จธุรกิจดีขึ้นจะมีข่าวดีในไม่ช้าระวังอารมณ์ขึ้นลงและเข้าใจผิดกับคนรักทำบุญบริจาคโลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือพิกัดรับพลังบวกวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามวัดทะเลน้อยจังหวัดระยองราศีกัน15กันยายน-14ตุลาคมเด่นเรื่องการงานมีเสน่ห์ใครโสดจะพบเจอรักงานราชการผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านทำบุญคนพิการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีตุล15ตุลาคม-14พฤศจิกายนมีโชคลาภการค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองระวังงานประจำมีความกดดันทำบุญคนพิการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพิกัดรับพลังบวก
วัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีพิจิก15พฤศจิกายน-14ธันวาคมงานราชการเด่นมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามระวังการลงทุนจะได้ไม่คุ้มเสียใช้จ่ายเงินมากทำบุญคนพิการซ้ำซ้อนพิกัดรับพลังบวกวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามราศีธนู15ธันวาคม-13มกราคมข่าวดีด้านงานสาธารณสุขแพทย์งานประจำจะมีแรงกดดันและมีการเปลี่ยนแปลงระวังใช้เงินในเรื่องไม่จำเป็นอุบัติของตกจากที่สูงทำบุญข้าวสารอาหารแห้งพิกัดรับพลังบวกพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทอง แม่น้องชมพู่ยอมพูดแล้วผู้ชายสองคนอุ้มไปน้องชมพู่แม่น้องชมพู่หากได้ย้อนกลับไปฟังพ่อกับแม่น้องชมพู่ได้บอกว่าผู้ชายสองคนเอาไปแม่น้องชมพู่เผยว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่12หรือ13พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปเป็นการพูดตามที่ร่างทรงได้บอกมาโดยช่วงนั้นมีคนที่อ้างตัวว่าและโทรศัพท์มาบอกให้ทำพิธีเป็นจำนวนมากตนก็ยอมทำตามทุกวิถีทางเพราะอยากได้ลูกสาวกลับคืนมา